สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปเที่ยว t o p g o อล์ฟไทยแลนนะก็บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมจากวงในนะครับที่เขาเชิญสมาชิกวงใน Elite นะครับไปร่วมกิจกรรมที่ t o p g o อล์ฟไทยแลนนะซึ่งใครอยากจะได้กิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ไปเขียนรีวิวในวงในนะครับแล้วก็พอได้เป็น Elite เขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆนะมาไปดูกันก่อนเลยอย่างแรกนะทุกคนท็อปกอล์ฟไทยแลนนะครับอยู่ที่เมกะบางนา อยู่ข้างหลังเมกาบางนาครับคือเข้าเมกามาแล้วก็ทะลุข้างหลังมามีป้ายอะไรชัดเจนนะครับพอเข้าไปถึงเนี่ยก็จเจอหน้าต่างแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเราเข้าไปกิจกรรมแรกนะครับไปรวมตัวแล้วฟังคําอธิบายจากเจ้าหน้าที่นะฮะเราก็จะมีซอฟต์ริง์มาให้นี่ทุกคนน้ํานี้สดชื่นมากร้อนๆนีน่น้องนุง่น,น,นกินแล้วแบบชื่นใจมากๆเลยนะครับเจ้าที่ดูแลดีมากจากนั้นเราก็ขึ้นไปที่เบ์ครับ ที่เบเนี่ยก็คือถ้าเป็นสนามกอล์ฟที่เป็นไรท์ธรรมดาใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นช่องตีตีตีต,ตแต่อันนี้เขามีถึงสี่ชั้นด้วยกันทุกคนสี่ชั้นคุณสาม,มารถขึ้นไปเบได้จองได้ด้วยนะครับแล้วก็สนามกอล์ฟเขาไม่ใช่สนามกอล์ฟแบบปกตินะปกติจะเป็นสนามเรียบๆใช่ไหมแต่ของเขาครับนี่รูให้ดีเห็นหลุมไหมมีหลุมสีแดงนะครับสามหลุมด้วยกันอันเนี้ย มันจะเป็นหลุมที่ตีลงหลุมเนี้ยก็จะได้คะแนนหนึ่งนะครับมีหลุมสีเหลืองนะฮะผมสีเหลืองก็จะได้อีกคะแนนหนึ่งมีหลุมสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยมีหลายสีเลยทุกคนไปถึงตรงนู้นะครับไกลสุดแต่และหลุมก็จะมีคะแนนของเขานะซึ่งมันจะเป็นแบบว่าสนุกสนุกนะครับมันไม่ใช่เหมือนสนามกอล์ฟทั่วๆไปที่เป็นพื้นเรียบๆแล้วก็ตีดูระยะอะไรอย่างเงี้ย เหตุผลคืออะไรรู้ป่ะทุกคนเพราะว่าลูกกลอบของเขาฮนะติดชิปเอาไว้ฝั่งชิปเอาไว้เออมันทําให้รู้ว่าตกหลุมไหนคะแนนเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่เบนะครับเบหนึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเขาจะมีที่นั่งให้เหมือนโบลิ่งเลยทุกคนเนี่ยหนึ่งเบนะครับแล้วหันหน้าเข้าหาตัวสนามกลอฟตรงนี้นะอันนี้นั่งได้ประมาณหกคนแล้วก็มีที่ด้านหลังอีกสองท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเราอยู่นะครับผมอ่ะ ในส่วนของไม้กอลไม่ต้องเอามาเองเลยครับเรามีไม้กอลให้เรามีท็อปกอลฟเออท็อปกอฟไฮแลนด์ rop, Thailand, เขามีไม้กอลให้ใช้บริการได้เลยนะครับนี่มีทุกเหล็กเลยทุกคนแล้วแบ่งเป็นสองสีแบบนี้สีเทาๆคือของผู้ชายนะครับแล้วก็สีฟ้าที่เป็นก้านสีฟ้าที่ของผู้หญิงนะฮะก็สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็จะมีเจ้าที่ประจาเบย์นะครับท่านนี้เลยอ่าก็คอยดูแลเราอยู่นะครับดีมากเป็นคนที่แบบไนามากๆครับดูแลอ,อย่างดีเลยนะฮะ แล้วก็กิจกรรมของท็อปกลอฟเนี่ยอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเอาไว้บันทึกว่าเหมือนโบลิ่งอะ่ะมันจะใส่ชื่อคนได้ชื่อเล่นนะครับแล้วก็ใครตีก็เรียกชื่อนั้นขึ้นมาแล้วก็กดลูกกลอฟแล้วก็ตีก็จะมีคะแนนเข้าไปเกี่ยวข้องให้รวมไปถึงถ้าสมมุติอยากเล่นเป็นเกมที่แบบแองกี้เบอร์อะไรเงี้ยก็มาเลือกได้ที่นี่เลยนะครับนี่ที่บอกว่าเป็นหลุมๆแต่ละหลุมก็จะมีแบบเอ่อความเขาเรียกความไกลใช่ไหมไกลใช่ไหมเออเนี่ยหลุมสีแดงเนี่ยยี่สิบสามเมตรนะครับ สีเหลืองเนี่ย46แล้วก็82นะก็มีสีส้มสีฟ้าสีขาวที่ไกลที่สุดนะและตัวเนี้ยครับคือที่อยู่ตรงเบน,นะครับก็คือเอาไม้หัวไม้กอล์ฟเนี่ยวางไว้บนเนี้ทึบๆนะแล้วลูกกอล์ฟก็จะไหลออกมาปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งแล้วก็หยิบมาวางบนนี้ได้ออเจ๋งเลยทุกคนเหมือนลานบลิิงจริงชอบเลยสนุกมากนะครับและถ้าสมมุติใครตีไม่เป็นมาครั้งแรกเลยตีไม่เป็นไม่เคยตีกอล์ฟมาก่อน ที่เจ้าหน้าที่นะครับก็จะคอยดูแลนะครับสอนวิธีการจับไม้กอล์ฟนะทุกคนโหดีมากสอนจับแบบนี้แบบนี้นะจับยังไงนะครับสอนตีด้วยฮะอะตียังไงอต้องแบบเอาเข่าลงมาเท้าลายแขนข้างนี้ตึงตางจ้องมองลูกกอล์ฟแล้วก็ออกวงสวิงก็ตีกลับมาปาบนะมีแนะนําไม้มีหน้าไม้มีอะไรอย่างเงี้ยแนะนําด้วยดีมากแล้วของน้องนุ่นของเราก็เนี่ยครับโดนประกบอย่างแบบว่าน้องนุ่นตีครั้งแรกไง ก็ประกบแล้วประกบอีกนะครับจนถึงขั้นพาโค้ดอีกขั้นหนึ่งมาเนี่เป็นโค้ดที่คอยดูแลหลายๆเบย์น,นะครับคอยมาดูแลตัวตัวตรงนู่นเลยนี่ต้องจับแบบนี้ตีแบบนี้นะทุกคนแล้วเนี่ยเกมแอนกี้เบิร์ดทุกคนพอเราสมมุติเราจะแบบเล่นตีกอลแบบเกมใช่ไหมเลือกเกมได้มีหลายเกมนะแต่วันนี้ที่เราไปอะฮะเราเลือกเป็นแบบแอนกี้เบิร์ดแอนกี้เบิร์ดเออแอนกี้เบิร์ดนี่พอตรงนู้นเริ่มตีนะครับคือและสวยมากเขาจะมีไฟเป็นหลุมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตีนะครับ พอตีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกคนดูนะมันไอตัวดำํำๆเนี่ยคือลูกกลอบแล้วมันมีเซ็นเซอร์ในลูกกลอบใช่ไหมพอตีเสร็จเนี่ยมันก็จะแบบพุ่งไปปุ๊ดปุดอย่างเงี้ยอ่าไปตามเราที่เราต้องการเลยซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าทิศทางไปทางไหนใช่ไหมเข้าดูที่จอเล็กๆนี้จอเล็กนี้ เห็นไหมครับถ้าหลุมสีแดงเนี่ยเห็นไหมหลุมสีแดงเนี่ยเออต้องตีทางทิศทางสีแดงหลุมสีเขียวหลุมสีเหลืองนะหลุมสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยดูทิศทางสนามอ่ะแล้วก็เทียบกับไอ้จอเล็กเนี้ยก็จะรู้ว่าต้องตีไปทางไหนเพื่อให้ตึกมันถล่มและที่สําคัญมันจะมีลูกหมูอยู่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะจะมีหกตัวตัวหนึ่งองไม่รู้อ่ามีหกตัวนะทุกคนเราต้องยิงให้กระแทกนะครับหนึ่งจากสามเนี่ยมีลูกกลอฟให้ยิงได้อครั้งละสามคน แล้วตรงนี้ก็จะเป็นชื่อคนตีนะครับเห็นไหมมีน้องนุ่นมีพี่จิ๊บนะครับมีสมาชิกอีกสี่ท่านนะครับที่ไปร่วมกันในเบวันนั้นอีกสี่ท่านด้วยกันก็มันจะกดชื่อเพราะว่าชื่อเนี้ยรอบเนี้ยเป็นของใครก็ออกไปตีนะครับตีได้สามลูกแล้วก็วนอย่างเงี้ยเกมมึงก็เล่นประมาณสามสามรอบนะครับก็จะจบเกมก็จะมีคะแนนแข่งขันกันแต่วันที่เราไปแข่งครับเราไปเล่นเนาะก็จะแข่งหลายๆเบแข่งกันคะแนนรวมของแต่ละเบอ่ะเบไหนมีคะแนนรวมมากที่สุดก็ได้ของรางวัลไปซึ่งวันนั้นเรา ไม่สำเร็จนะครับคนที่ชนะเป็นล้านคะแนนนะของเราได้แค่มาสักสองแสนคะแนนและวันนั้นเลี้ยงอาหารด้วยนะครับคือต้องบอกว่านอกจากเป็นกิจกรรมตีกลอบแล้วอาหารอร่อยมากทุกคนนี่เมนูอันนี้เมนูแรกนะครับไก่ปีกไก่ทอดน้ำปลาหวานโคตรอร่อยเลยคือซอสมันมีซอสกลิ่นน้ำปลาหวานมาอยู่แล้วแล้วก็สามารถจิ้มเพิ่มได้อีกน,น,นะทุกคนอร่อยมาก พิซซ่าวายชีสและทัฟเฟลนี่เป็นพิซซ่ากลิ่นทัฟเฟลนะครับบอกเลยว่าพอกัดเข้าไปนี่หอมมากแล้วก็แป้งพิซซ่าเนี่ยตัวแป้งเนี่ยบางนะครับแล้วก็ขอบนี่กรอบดีงามนะครับแล้วก็มีในส่วนของคันซี่คันชี่ครันชี่โรทูน่าสไปซี่ก็คือเป็นซูชินะครับแล้วก็จิ้มซอสอร่อยนะครับและอร่อยที่สุดเลยนะของการเนี้ในรูปนี้นะทุกคนนั่นก็คือซี่โคงหมูรมควันไอ้ตัวนี้ทุกคน โคตรดีดีมากคือเขาลมควันมาแล้วพอกัดเข้าไปแนละ้วกลิ่นควันมันขึ้นจมูกอะมันปึ๊บปึ๊บบบขึ้นจมูกไปเลยทุกคนแล้วก็แบบเนื้อเขาจะแบบทริซีแล้วก็แบบนุ่มนิ่มกัดเข้าไปเนี่ยแบบกระดูกนี่หลุดออกมาเลยนะครับมีให้เลือกสามซอสด้วยกันแต่เรากินเข้าไปแบบไม่ต้องจิ้มซอสก็โคตรอร่อยโคตรฟินอยู่แล้วนะฮะ แล้วอันต่อมานะครับหมูปิ้งนะครับท็อปกอล์ฟทไายเนี่เป็นหมูปิ้งนะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวนะครับมาหกท่านก็มีข้าวเหนียวหกคอจริงกินไปแค่ไม้เดียวนะครับอา่าเพราะว่าเราชอบอันนี้มากกว่าชอบไอตัวที่โครงนะอา่าแล้วก็มีอะไรเส็กกรอกเยอรมันอยู่ไหนยังไม่มาเสต็ก <laughs> กรอกเยอรมันยังไม่มาเออมีเส้็กกรอกเยอรมันอีกอย่างหนึ่งนะครับอืมอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนบอกเลยว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากแล้วก็กิจกรรมสนุกมาก คือกินคนํานึงก็ไปตีกอฟสองสอง,งไม้ใช่ไหมแล้วก,กลับมากินแล้วก็ตีแล้วก,กลับมากินแล้วก็ตีผมว่าไปกับเพื่อน <c oughs> เนี่ยสนุกนะครับอ่ะและันนี้อันก็คือเป็นโดนัทท็อปกลอฟนะครับอ่ันี้ก็จะเป็นของหวานนะเป็นแบบแป้งโดนัทแล้วก็จิม้มจิ้มได้นะมีช็อกโกแลตส,สตรอเบอรี่นมนะครับโอริโอ้อะไรเงี้ยแต่วันที่ไปเราก็แบบ ไปหลายคนไงแล้วก็แบบเพิ่งไปเจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้ก็ยังเคิรขเคิรนกินไปอย่างละคำา2คคำนะเอออะไรประมาณนั้นนะครับระหว่างที่เราตีไปกินไปก็พอถึงเวลานะครับเหมือนเอ็มเคทุกคนพี่พี่ที่คอยดูแลอยู่นะครับพี่ๆสตามเนี่ยเขาก็จะออกมาเต้นโชว์มีเพลงสนุกสนุกแล้วก็เต้นโชว์แบบตั้งความคึกคักสนุกสนานมากดีอ่ะชอบมากเลยท็อปกอล์ฟนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวตารางคะแนนนะครับที่น้องนุ่นเล่นเสร็จแล้วอ่ะก็ถ่ายรูปกับ บอร์ดตารางคะแนนได้นะสวยงามมากก็จบคลิปนี้มีเท่านี้ทุกคนเพราะว่าอยากจะแนะนํานะครับว่ารองไปสักครั้งหนึ่งไม่ต้องตีกอล์ฟเป็นไม่ต้องเคยตีกอล์ฟมาก่อนไปเล่นไดนะ้แล้วก็ของกินอร่อยมากรวมไปถึงข้างในเขาจะมีในส่วนของบาร์สปอร์ตต่างๆที่อาจจะไม่ได้ติดกับเบนะฮะไม่ได้ติดกับตัวสนามแต่ก็มีบาร์มีอะไรดนตรีสดเล่น สนุกมากนะเสีได้บ้านเราอยู่ไกลนะครับเออถ้าอยู่ใกล้ๆนี่น่าจะไปแบบทุกสัปดาห์เลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยใครอยากได้กิจกรรมดีๆแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วงในเอาไว้ให้ก็สามารถไปโหล,ลดเองก็ได้นะทุกคนไม่ต้องกดลิงก์แลโหลดเองเลยที่แอปพลิเคชันนะครับวงในนะแล้วก็ ถ่ายรูปไปเที่ยวไหนก็ถ่ายรูปแล้วก็รีวิวในวงในต่างๆนะแล้วพอถึงปีเขาก็จะคำนวณมาให้ถ้านะเกิดได้เป็นวงใน e l ลิทนะครับอย่างผมก็เป็นมา3ปีแล้ววงใน e l ลิทก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแบบนี้กับวงในได้นะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบอย่างแท้จริงแล้วนะครับไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย